สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับคุณกันตชาติเกษมสรรณอยุธยาและดิฉันบุญธริกาเอี่ยมคงศรีค่ะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั้นทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมานานับประการนะครับแต่เรื่องที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของป่าไม้นะครับโดยในวันนี้เวลา 8:46 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธรภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลปู่โยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ซึ่งทางกรมป่าไม้ดำเนินการจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์ศึกษาค้นคว้าวิจัยและสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าพรุรวมทั้งยังเป็นแหล่งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของป่าพรุด้วยนะครับในการนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเพื่อทอดพระเนตรผลงานบทกลอนภาพวาดและเรียงความของนักเรียนและครูโรงเรียนเครือข่ายเพื่อนชาวพรุซึ่งเป็นการรวมตัวกันของภาคประชาชนรอบพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อร่วมอนุรักษ์ป่าพรุโดยได้ปลูกฝังความรู้สึกหวงแหนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับป่าพรุโต๊ะแดงพร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรการแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณป่าพรุโต๊ะแดงด้วยนะครับซึ่งก็แบ่งเป็นเขตพัฒนาคือเขตที่กันไว้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากการทำเกษตรกรรมเขตอนุรักษ์คือเขตป่าที่ถูกทำลายซึ่งสามารถฟื้นฟูได้และกำลังทำการฟื้นฟูและเขตสงวนคือเขตป่าที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่และจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปตามสะพานไม้ซึ่งเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติสมุนไพรป่าพรุโต๊ะแดงในทอดพระเนตรสมุนไพรป่าพรุโต๊ะแดงจำนวน47ชนิดซึ่งปลูกตามคันดินตลอดเส้นทางครับโดยหมอชาวบ้านนั้นได้มีการนำสมุนไพรป่าพรุเหล่านี้ไปทำยาตามภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วยโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการป่าพรุโต๊ะแดงเรื่องพ่อสอนสั่งให้เรียนรู้ดูแลรักษาป่าพรุโต๊ะแดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาและเพื่อสนองพระราชดำริให้ทุกคนร่วมใจดูแลรักษาป่าพรุโต๊ะแดงพร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรการสาธิตการทำขนมพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้านจากทรัพยากรป่าพรุโต๊ะแดงจากนั้นทรงรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงเพื่อรักษาระดับน้ำในป่าพรุให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงปล่อยปลาดุกลำพันหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าปลามัดนะครับเป็นปลาที่พบในป่าพรุที่รกทึบเท่านั้นและปลาหมอไทยซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมกลับคืนสู่ธรรมชาติพร้อมทรงปลูกต้นมเหสักซึ่งเป็นต้นสักที่มีอายุมากที่สุดในโลกและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยครับหลังจากนั้นนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลกะลุวอนเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสได้พระราชทานพระราชบรโอกาสให้นายปรีชาโพปานผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันต่อปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจริงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่12ประจำปี2554เฝ้าทูลละอองพระบาทเบิกตัวเด็กหญิงปนัดดาปะหนะและเด็กหญิงนุระฮาฟิซันดาโอทีมโรงเรียนอัตตรกียะอิสลามียะที่ชนะเลิศการแข่งขันต่อปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่12ประจำปี2554เฝ้าทูลละอองพระบาทและพระราชทานถ้วยรางวัลนะครับหลังจากนั้นได้พระราชทานพระราชบรโอกาสให้เด็กชายฮาริสดาเมยีอายุ1ขวบ7เดือนพิการแขนขาแต่กำเนิดและเด็กชายอับดุลบาเรสปอซูบายาอายุ11เดือนซึ่งพิการขาแต่กำเนิดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเด็กชายฮาริสดาเมยีและเด็กชายอับดุลบาเรสปอซูบายาไว้ในพระราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โครงการไอทีตามพระราชดำริและหน่วยงานในพื้นที่ดูแลฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงพร้อมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนรวมถึงช่วยเหลือครอบครัวให้มีอาชีพและมีรายได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังงานป่าไม้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมการดำเนินงานด้านป่าไม้เทศกาลแปรรูปไม้อย่างพาราที่ยืนต้นตายจากสวนยางพระตำหนักทักษิณราชนิเวศนำมาแปรรูปเป็นชั้นวางของและชั้นวางรองเท้าแจกจ่ายไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง17แห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและปัตตานีนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านงานส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยครับ
โอกาสนี้ทรงปลูกต้นสมิดแดงใบมนและทอดพระเนตรการทำขนมหม้อข้าวหม้อแกงลิงซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้นำหม้อข้าวหม้อแกงลิงมาใช้นึ่งข้าวเหนียวแทนการใช้ใบตองซึ่งต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนั้นมีมากและเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณขอบป่าที่นั้นด้วยนะครับและหลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนบ้านสะปอมหมู่ที่8บ้านสะปอมตำบลไพรวันอำเภอตากใบซึ่งเปิดสอนระดับชั้นประถมวัยและประถมศึกษามีการดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตมาอย่างต่อเนื่องครับโดยจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานด้วยโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของนักเรียนที่นำปลาดุกเป็นผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาแปรรูปเป็นอาหารที่นิยมบริโภคกันในภาคใต้นะครับและได้ทอดพระเนตรโครงการทำผลิตภัณฑ์ชุดเฟอร์นิเจอร์งานปูนที่ฝึกอาชีพแก่นักเรียนชายให้มีความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้จริงโดยผลงานของนักเรียนนั้นได้นำมาใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียนและจำหน่ายในชุมชนเป็นรายได้เสริมของนักเรียนพร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลบัวเพื่อใช้ในการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงในการหุงต้มในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนครั้งนี้นะครับพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงานกปร.ร่วมกันพิจารณาก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อให้นักเรียนได้ใช้อุปโภคบริโภครวมทั้งก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองอีกด้วยครับต่อมาเวลา 15:47 นาทีทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนและความก้าวหน้าของโครงการพระราชดำริที่โรงเรียนบ้านหัวเขาหมู่ที่6บ้านพิกุลทองตำบลกลุวอเหนืออำเภอเมืองซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2533โดยมีผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริทั้ง8โครงการดีขึ้นตามลำดับในการนี้ทอดพระเนตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ช่วยจัดทำป้ายชื่อพันไม้ซ่อมแซมเส้นทางเดินและปลูกต้นไม้จำพวกพืชสมุนไพรเพิ่มเติมพร้อมกับได้ทอดพระเนตรผลงานของนักเรียนที่ได้ศึกษาพันธุ์พืชต่างๆในโรงเรียนนะครับโดยเริ่มจากการเพาะพันธุ์กล้าไม้นำพันธุ์ไม้เข้าปลูกในโรงเรียนบันทึกการเจริญเติบโตและรวบรวมเมล็ดพันธุ์ไม้แห้งเพื่อนำมาศึกษาถึงลักษณะและประโยชน์ของพันธุ์ไม้ต่างๆรวมถึงปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะคะนับเป็นองค์กรบริหารจัดการที่องค์กรต่างๆระดับโลกนั้นให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะThis sufficiency economy philosophy is an important basis for attaining poverty eradication and sustainable development for the country. Since 2002, Thailand's National Economic and Social Development Plan has adopted His Majesty King's sufficiency economy philosophy.To be the country's development and management philosophy. การพัฒนาที่ยั่งยืนรวมความถึงการพัฒนา3ด้านคือเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันทั้ง3มิติเครื่องมือที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีความตื่นตัวกันอย่างมากในกระแสโลกาภิวัตน์คือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกกันว่าเศรษฐกิจโลกสีเขียวองค์กรบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนก็เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีศักยภาพในการเสนอแนะสังคมเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยการบริหารของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงเป็นองค์กรที่สามารถทำงานเสริมแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างจริงจังด้วยองค์ประกอบสำคัญทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพิษวิทยาและการป้องกันความเสี่ยงจากสารเคมีให้แก่ประเทศในภูมิภาคและงานวิจัยซึ่งเกี่ยวโยงเรื่องสารเคมีที่มีพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่อาจมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติเช่นเด็กวัยชราและหญิงมีครรภ์รวมทั้งงานวิจัยด้านมลพิษทางอากาศและที่ปนเปื้อนในน้ำในการเสด็จเยือนสมาพันธ์ทรัสสวิสครั้งนี้เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานที่นำไปสู่ความร่วมมือต่อกันขององค์การอนามัยโลกและสถ
าบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่เน้นความสำคัญของโครงการพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีแก่เด็กทั่วโลกเป็นการประสานงานและทำงานร่วมกันขององค์กรที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นับเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปและปรับปรุงกรอบสถาบันระหว่างประเทศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนคริสต์ศักราช2012หรือ Rio Plus 20ที่จะจัดขึ้นณ นครริโอเดจาเนโรสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลในเดือนมิถุนายนปีนี้โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นหัวหน้านำคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน